ซีครับ FC เมื่อนี้เฮาสิเฮ็ดต้มไก่ครับต้มไก่สมุนไพรครับเราได้ไก่บ้านมานะครับเฮาได้ไก่บ้านมาจากตลาดครับตัวนี้กิโลครึ่งครับ210 บาทครับได้จากตลาดแล้วเราจะมาต้มสมุนไพรนะครับมีเครื่องในพร้อมเลยนะครับไก่ต้มไก่สมุนไพรกันนะครับรอชมกันนะครับนะครับหลังจากที่เราสับนะครับเนี่ยเราก็สับเป็นตอนๆนะครับสับเป็นชิ้นๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่หม้อครับซึ่งเราค้างน้ำไว้นะครับไก่1ตัวครับเนี่ยเราสับเป็นตอนๆใหญ่ๆครับต้มไก่ใส่สมุนไพรนะครับนั่นพี่น้องหลังจากเอาหั่นไก่แล้วๆให้กับมาเตรียมเครื่องครับนี่ตะไคร้ข่าเปเปอร์กูดนะครับพริกนะครับนี่ครับขั้นตอนเอากระทะหม้อไว้ครับเอามาเบิ่งกันต่อครับใส่ลงไปครับรสดีครับขนอบอ่ะรสดีใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับลงไปตามนี้ละแล้วก็ยังมีสูตรเด็ดครับมะขามครับจากอำเภอเขาวงครับลงไปครับสามครับสูตรเด็ดครับตะไคร้ครับปลูกไว้ครับประมาณจากอำเภอเขาวงครับที่ลืมบ่ได้ครับข่าครับปลูกไว้ครับประมาณจากอำเภอเขาวงครับลงไปครับกะขยันมันบ่แซ่บกะใส่ขนอลงไปอีกก้อนนึงครับใส่ลงไปครับเอาไว้ครับสำหรับบักพริกครับผมจะหั่นไว้ยังสี่ครับเอาไว้ใส่ตอนมันสุกครับแล้วมาปรุงเอาไว้ฉีกใส่เพื่อสิเพิ่มความเค็มข้นครับผมได้กระเทียมโทนมาครับเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวเอามาใส่ครับช่วงนี้ก็รอให้น้ำเดือดก่อนครับกำลังฟดออกๆนะครับกำลังเดือดครับย้อนญาติมันมาแซ่บครับพี่น้องขออนุญาตเติมอภิมหาความแซ่บลงไปครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับเอาพอละเพิ่มความนัวความสมด้วยมะเขือเทศครับช่วงนี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเอาไก่ลงเลยครับตอนนี้เอาไก่ใส่แล้วครับเดี๋ยวถามมันเดือดครับประมาณ10 นาทีครับจัดแจงครับให้มันลงในน้ำครับไก่โซนหนึ่งครับ1 หม้อกิน3 มื้อสิเบิดอยู่บ่เนาะครับต้มไก่บ้านครับเนื่องจากมากินตับไก่เครื่องในไก่ครับซื้อมาเดี๋ยวใส่อีกครับนี่เอาตับใส่และหัวใจต้องไปใส่ให้หมอเรียบร้อยครับช่วงนี้มาเบิ่งสีสันครับจะพักเตรียมใส่ครับต้มไก่ครับไปดีครับพี่น้องครับวันนี้มาต้มไก่ครับต้มไก่สมุนไพรครับเนี่ยครับนี่อยากกินต้มไก่กดติดตามที่ YouTube Google Snowyam นะครับดีเลยครับอันนี้ต้มไก่บ้านครับซื้อมาจากตลาดครับโอ้ไม่ใช่ครับเลี้ยงไว้ครับ อย่าลืมติดตามที่ YouTube Total Snowyam Studio นะครับ พี่น้องมาเบิ่งก่อนมันโคตรหรือมันเดือดครับต้มไก่ครับมาพี่น้องนะต้มไก่เดือดออกๆๆๆเลยครับพี่น้องต้มไก่ใส่ใบกะเพราพี่เขาแรงละบ่พี่น้องบ้านเฮามาเด้อพี่น้องเด้อมากินต้มไก่เด้อต้มไก่สมุนไพรพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บเพิ่งยังไม่กินเข้ากับมายั่วๆเดี๋ยวนี้ล่ะต้มไก่สมุนไพรได้ไก่บ้านมาเลี้ยงไว้อยู่กำลังที่พักนี่แหละไก่บ้านเนี่ยพอดีกำลังเป็นตัวแช่ก็เลยต้มพี่น้องต้มไก่มาเด้อต้มไก่ยังมาแรงอุ้ยต้มฟดแม่คุณสูตรน้ำปั๊มตอนได้พี่น้องเด้อบรรยากาศขนาดเป็นไงพี่น้องต้มไก่สมุนไพรสูตรขึ้นเอาครับต
้มไก่ใบกะเพราโอ้ยตัวแซ่บนะพี่น้องเอ้ยแซ่บๆพี่น้องเลยเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแรงกันเด้อเด้อมากินต้มไก่เด้อพี่น้องเด้อต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่แซ่บๆพี่น้องเลยรายการกันนะนี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่ต้มไก่เฮาได้ทีครับใส่กระเทียมโทนพร้อมผมกับสีราดน้ำปลาครับนิดนึงครับเพื่อที่จะให้รับความคาวครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับต้นหอมผักชีครับไปครับ